สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยจีนค่ะพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.และวันเสาร์เวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ไทย CCTV ค่ะและก่อนไปติดตามเนื้อหาในรายการค่ะไปดูช่องทางในการติดตามรับชมกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่รับชมอยู่ทางบ้านผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นจาน PSI Big 4 GIM MZ กดไปที่หมายเลข123รวมไปถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศและรับชมผ่านทางแอปของ PSI ได้ด้วยค่ะดูรายการย้อนหลังผ่านทาง YouTube นะคะดูรายการสดผ่านทาง Facebook Live เข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ไทย CCTV ค่ะและรายการของเราก็ยังเปิดสายสดๆให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆหรือว่าจะฝากคำถามเอาไว้ก็ได้นะคะที่021026116ค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงกลุ่มอาการวัยทองค่ะว่าจะมีที่มาอย่างไรมีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างนะคะแล้วก็เป็นทั้งเพศหญิงหรือว่าเพศชายหรือเปล่าวันนี้มาไขข้อสงสัยกันนะคะพูดคุยกับอาจารย์พานุพลทองประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะพูดถึงอาการของกลุ่มวัยทองนะคะเรามักจะได้ยินกันบ่อยๆเราเข้าใจผิดกันมาโดยตลอดว่าเป็นกับผู้หญิงนะคะเชื่อว่าหลายคนคิดแบบนี้เพราะว่าเรานึกถึงวัยทองเนี่ยเรานึกถึงสุภาพสตรีสูงวัยที่อารมณ์หงุดหงิดงุนง่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้พูดคุยกับอาจารย์ก่อนเข้ารายการนิดนึงเป็นได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายถูกไหมใช่ครับเพราะวัยทองอันนี้มันไม่ได้นับว่าเป็นโรคเพราะโรคบางคนเจอบางคนไม่เป็นใช่ไหมฮะแต่วัยทองนี่เจอทุกคนนะครับทุกคนต้องเป็นนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เธอถึงเวลาเนี่ยทุกคนมีอาการวัยทองแน่นอนนะคะมันเป็นการปรับเปลี่ยนฮอร์โมนคือคนที่เป็นวัยทองเนี่ยมันไม่สร้างฮอร์โมนอย่างของผู้หญิงคือรังไข่จะไม่สร้างฮอร์โมนของผู้ชายก็คือต่อมลูกหมากอันท่าต่อมลูกหมากต่อมหมวกไตต่อมใต้สมองแต่โดยการควบคุมของสมองหมดเลยนะครับของผู้หญิงก็ควบคุมทางสมองเหมือนกันมาทั้งต่อมหมวกไตมาทั้งต่อมใต้สมองเหมือนกันหมายถึงว่าผู้หญิงเนี่ยก็จะหยุดสร้างฮอร์โมนเพศหญิงผู้ชายก็จะหยุดสร้างฮอร์โมนเพศชายเหมือนกันนะคะแล้วอาการล่ะคะที่มาคือเดี๋ยวก่อนให้อาจารย์เล่าอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าที่มาของวัยทองเนี่ยแน่นอนเราทราบว่าสาเหตุมาจากอายุแล้วก็การหยุดสร้างฮอร์โมนแล้วมันมีกระบวนการอื่นๆอีกไหมคะมีครับคือครั้งแรกเนี่ยผู้หญิงจะเจอ3ลักษณะค่ะนะครับเขาเรียกว่าวัยทองอันนี้มันคือการที่ว่าวัยหมดประจำเดือนแต่ว่าในผู้หญิงนี่มันช่วงอายุสัก40ถึง50ปีเนี่ยนะครับมันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตมาก่อน2ครั้งแรกยังไงคะ อะไรบ้างคือวัยแรกรุ่นวัยรุ่นวัยตอนเริ่มมีประจำเดือนแรกรุ่นแล้วก็วัยเจริญพันธุ์อันนี้นะฮะพอวัยเจริญพันธุ์แล้วพอมันมาถึงยุควัยทองอันนี้มันก็จะคือเป็นอาการครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผู้หญิงของทุกคนเลยนะครับผู้หญิงคือถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยพอเริ่มเป็นประจำเดือนอาจจะรู้สึกเอ๊ะตกใจมีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้วมาถึงวัยเจริญพันธุ์หรือวัยสืบพันธุ์ก็คือมีบุตรถูกไหมคะใช่ครับแล้วมาท้ายที่สุดช่วงปลายของชีวิตละเข้าสู่ช่วงผู้วัยสูงวัยแล้วผู้สูงวัยก็จะเป็นวัยหมดประจำเดือนหมดประจำเดือนอันนี้ร่างกายจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยใช่ไหมคะคือตัวฮอร์โมนที่สร้างมาเนี่ยจากรังไข่ก็เรียกเอสโตรเจนตัวเอสโตรเจนตัวเนี้ยถ้ามีหมดประจำเดือนเขาไม่สร้างฮอร์โมนแล้วเอสโตรเจนคือฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนผู้หญิงมันทั้งหญิงทั้งชายนะครับค่ะผู้ชายก็มีเอสโตรเจนเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีฮอร์โมนอีกตัวนึงก็โปรเจสโปรเจสเตอโรนโปรเจสเตอโรนนี่ก็คือเป็นการที่ว่าจะทำให้มดลูกเนี่ยเข้าไปฝังตัวของไข่เพื่อผ่านการปฏิสนธิแล้ว อันนี้ก็คือการตั้งครรภ์นะครับแต่ถ้าถูกตัดมดลูกไปแล้วโปรเจสเตอโรนก็ไม่มีเหลือแต่เอสโตรเจนนะครับแล้วก็วัยพวกนี้มันจะมีอาการหนาวร้อนๆวูบๆว่าปวดเนื้อปวดตัวปวดกระดูกกระเดี่ยวทำให้อาการเปลี่ยนอารมณ์หงุดหงิดใจสั่นสาเหตุที่เราเห็นคนวัยทองเนี่ยมักจะอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะคะอารมณ์ขึ้นลงๆแล้วก็มีอาการร้อนๆหนาวๆสลับกันด้วยนะคะแล้วก็จะมีเหงื่อออกมากในตอนกลางคืนตรงนี้ผิดปกติแม้กระทั่งอากาศเย็นที่เราเปิดแอร์อยู่เหงื่อก็ออกเหงื่อจะซึมจากร่างกายเราไม่สร้างความร้อนหรอคะสร้างความร้อนเพราะว่าตัวฮอร์โมนกับตัวการสร้างแคลเซียมของกระดูกก็เสื่อมไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นทั้งระบบร่างกายเราเลยนะคะคอย่างที่อาจารย์บอกมันเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็แบบทำให้ว่า
บ้านแตกสลายขาดได้ถ้ามาทั้งคู่เจอกันถ้าไม่เข้าใจกันผมเจอมาแล้วนี่แล้วสมมติว่าทั้งฝั่งผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายเนี่ยเป็นวัยทองพร้อมกันลักษณะคืออาจจะเป็นไล่เลี่ยกันใครเป็นก่อนเป็นหลังก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าไปอยู่จังหวะที่เป็นวัยทองเหมือนกันพอดีพร้อมกันอารมณ์นี่ต้องบอกว่าอะไรโอ้โหหงุดหงิดง่ายนะคะพูดอะไรไม่เข้าหูเขาบอกว่าพูดกันไม่เกิน3คำอันนี้จริงๆใช่ไหมคะอาจารย์คือตัวผมเองกับภรรยาครับคือเราพูดเขาไม่ฟังแล้วเขาก็ชอบแย้งนู่นแย้งนี่แบบคือคิดไม่ตรงกันตลอดนี่คุยกันธรรมดาปกตินะแค่ถามว่าเดี๋ยวผมกลับมาจากที่ทำงานเขาก็กลับมืดผมก็กลับมืดแล้วก็โทรถามกันว่าจะทานอะไรจะซื้อให้เอ้ยไม่ต้องยุ่งอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคือหงุดหงิดโดยไม่มีสาเหตุพูดอย่างนี้ละกันนะครับอาจารย์ใช่ใช่ครับมันก็งงนะบางทีก็อยู่ๆหนาวสั่นก็ไม่มีสาเหตุเหมือนกันหาสาเหตุไม่ได้ไข้ก็ไม่มีเอ๊ะทำไมหนาวสั่นแล้วก็อยู่ดีก็ร้อนขึ้นมาก็นั่นนะครับคือการฮอร์โมนมันหมดฮอร์โมนเอ๊ะอย่างนี้ความถี่ในอาการร้อนๆหนาวๆเนี่ยเป็นบ่อยแค่ไหนคะมันจะเป็นหายๆเป็นระยะแต่ไม่ได้เป็นทุกวันสม่ำเสมอใช่ไหมไม่ครับเพราะเราเห็นมาแล้วฮะอย่างเนี้ยอยู่ในห้องแอร์ทำงานกับผมเนี่ยอายุ40ต้นๆอ่ะหยิบเงื้อหายพักเลยออกมาเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยมันจะเป็นลมไม่เป็นเงื้อท่วมแล้วอยู่ในห้องแอร์แอร์เย็นๆเนี่ยนะคะแต่ว่าเงื้อแตกเต็มตัวเลยเต็มตัวเลยออกมาเปียกเลยคือเปียกเห็นรอยเป็นเสื้อชัดเลยนะคะแล้วก็เห็นที่แขนที่หน้าเนี่ยเป็นน้ำฮะเป็นน้ำเอ๊ะอย่างนี้อาการไวทองเนี่ยเริ่มตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะก็เราต้องสังเกตว่าประจำเดือนเราเนี่ยถ้ามันมาไม่สม่ำเสมอมาบ้างไม่มาบ้างนะฮะนั้นนะฮะอันนี้เริ่มนะฮะไม่ได้แปลว่าประจำเดือนหมดค่อยนับว่าตอนนั้นเริ่มเป็นไวทองไม่ครับคือเริ่มมากระปิดกระปอย yes, ไม่สม่ำเสมอขาดๆหายๆอันนี้คือ คุณเริ่มเป็นไวทองแล้วเหรอคะเพราะตอนนั้นฮอร์โมนของเอสโตรเจนตอนเนี้ยเริ่มทำงานถดถอยลงนะครับเริ่มช้าลงเริ่มน้อยลงตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะคะก็จริงๆที่เราเจอประมาณ 40-50 โดยเฉลี่ย 40-50 แต่ว่าอาจจะมีบางคนบางเคสที่มีกว่านั้น30กว่าๆก็มีนะคะต้องดูที่แม่กรรมพันธุ์ค่ะว่ารอบเดือนแม่หมดช่วงนั้นใช่ไหมอันนี้คือสาเหตุหลักมาจากกรรมพันธุ์เหรอคะอาจารย์ต้องครับถ้าคุณแม่เราประจำเดือนหมดประมาณ50เราก็จะหมดประมาณนี้เหมือนกันเริ่มไวทองเท่าๆคุณแม่นะคะแต่การที่เรามีเลือดประจำเดือนมากระปิบกระปอยอย่างเงี้ยมาบ้างไม่มาบ้างให้สังเกตระยะกัน1ปี1ถึง2ปีตรงนี้นะ12เดือนคือ12เดือนอยู่ใน12เดือนเนี่ยบางคนนี่ไม่มา3เดือนไม่มา3เดือนแล้วก็มานิดเดียวอันนี้คืออาการไวทองแล้วก็เนี่ยของแฟนผมเองผมประสบการณ์ก็อยู่ใกล้ตัวใช่ไหมฮะผมก็ตกใจเฮ้ยนานเดือนก็วิ่งไปนานยาตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะตอนที่เริ่มตอนนั้นผมก็อยู่ประมาณเกือบ50นะฮะค่ะเกือบ50แล้วผมเป็นตอน50อ๋ออาจารย์เป็น50แล้วภรรยาเป็นตอนไหนภรรยาก็อ่อนกว่าผม3ปีอ๋อก็เลยไล่กันมาเป็นมาพร้อมกันพร้อมกันเลยอาการไวทองนี้ไม่ใช่เป็นเฉพาะผู้สูงอายุแต่ว่าอายุเนี่ยมันจะลดลงมาจนถึงวัยกลางคนก็ได้เหรอคะก็ได้ฮะเพราะว่าอยู่ที่ฮอร์โมนอยู่ที่ฮอร์โมนอยู่ที่กรรมพันธุ์อยู่ที่ฮอร์โมนแล้วอยู่ที่กรรมพันธุ์แล้วพฤติกรรมอะคะส่งผลหรือเปล่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะส่งผลทำให้เรามีอาการไวทองเร็วหรือช้าขึ้นไหมคะก็ไม่เกี่ยวเลยฮะไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวกับฮอร์โมนอยู่ที่ฮอร์โมนก็อย่างผมก็ตกใจว่าเอ๊ะไม่มา3เดือนผมวิ่งไปร้านขายยาคือผมไม่ทำอะไรไปซื้อที่ตรวจปัสสาวะนึกว่าท้องไม่ใช่เป็นอย่างนี้ถึง3ครั้งค่ะครับ3ครั้งนี้ก็ครอบคลุมตลอดเกือบปีเหมือนกันนะคะใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็หยุดไปเลยเหรอคะครับมาอีกครั้งหนึ่งคือเขาบอกมาหยดเดียวเขามาหยดเดียวผมก็บอกเสร็จแล้วใบทองเขาบอกเอาละตกลงคือว่าหมดรอบเดือนแล้วผมก็พูดอย่างนี้นะฮะแต่ไม่ได้บอกเขาใบทองอ่ะเพราะมันก็เริ่มแบบอารมณ์หงุดหงิดมาก่อนจะหมดส่งสัญญาณมาแล้วนะอาจารย์จะพอของที่มันมาประจำอ่ะแล้วมันไม่มาอย่างเงี้ยเขาก็หงุดหงิดอยู่แล้วถูกไหมพอเราไปพูดอะไรหน่อยเขาก็คิดมากเขาเครียดพวกนี้มันจะเครียดเนี่ยถูกไหมฮะเป็นโรคเครียดมันเกิดจากความเครียดทั้งนั้นเลยทุกโรคแต่อันนี้มันไม่โรคนะไม่ใช่โรคนะมันเกี่ยวกับอาการเพราะว่าทุกคนต้องเจอนะครับเจอทุกคนนะครับคนที่เด็กเพิ่งแรกเกิดอนาคตก็เจอ
หรอคะครับต้องเจอเพราะว่าฮอร์โมนเปลี่ยนหมายถึงว่ามันไม่มีการสร้างฮอร์โมนพอถึงวัยแล้วนะคะทุกคนต้องเป็นหมดใช่ครับเพราะมันไม่มีการสร้างแล้วมันหมดสภาพนะก็ยังถามว่าเราเนี่ยหมดสภาพเนี่ยคือร่างกายอ่อนเพลียเพลียแรงลงเนี่ยมันก็อยู่ที่เราถูกไหมฮะเราทำตัวอ่อนแอมันก็อ่อนแอไปแล้วเราทำพยายามตัวทำตัวแข็งแรงเขาก็มองเราว่าแข็งแรงดีเนาะเจอยังไงก็ร่างกายอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเอออ้วนก็ไม่อ้วนกินอะไรอ่ะก็กินเหมือนเขาแต่กินทานได้น้อยผมเป็นคนโครงสร้างเล็กทางบ้านโครงสร้างเล็กนะคนเดียวแต่คนมีคนเดียวที่โครงสร้างเล็กกว่าเขาก็มันไม่ใช่เรื่องก็ดีฮะคืออ้วนก็ไม่ดีนะฮะพออ้วนไปเนี่ยโรคอ้วนมันแทรกซ้อนเรานะจะลำบากนะครับรักษายากด้วยนะครับแต่ตอนนี้สงสัยแฟนผมเนี่ยจะเป็นโรคอ้วนแล้วมั้งนะฮะแล้วอย่างนี้หลายคนสงสัยว่าถ้าเกิดว่าฮอร์โมนเราเปลี่ยนเนี่ยสรีระร่างกายเราจะเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าคะมีครับทำให้เราอ้วนง่ายขึ้นไหมเกี่ยวไหมคะเนี่ยโดยเด็ดอะครับใช่อันนี้สาเหตุที่เราเห็นผู้สูงวัยเนี่ยจะลักษณะตัวค่อนข้างอวบหรือท้วมหรือไปถึงอ้วนเลยก็มีทั้งที่สมัยสาวๆเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวนะบางคนเอว24นะคะแต่ผมเนี่ยตัวเล็กพร้อมมากคุณอีกจริงแต่พอถึงวัยที่เป็นวัยทองเนี่ยอยู่ดีๆก็อ้วนขึ้นมาเลยครับอยู่ที่ฮอร์โมนใช่ไหมทั้งขาทั้งแขนนี่มันบวมน้ำนะคือยังคุยกันอยู่เลยแบบว่าเนี่ยเกิดโรคอ้วนหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันบวมน้ำอะไรหรือเปล่านอกจากระบบเผาผลาญจะลดลงแล้วฮอร์โมนดันเปลี่ยนอีกนะคะมันก็เลยโอ้โหสองอย่างสองทางรวมกันเลยนะคะส่งผลทำให้หลายท่านอ้วนขึ้นง่ายด้วยนะคะใช่ครับอันนี้ก็ควรระวังเกี่ยวกับอาหารพวกคอเลสเตอรอลสูงๆนะครับคุมอาหารด้วยแล้วจะบอกอีกอย่างนึงว่าคนที่เป็นวัยทองต้องควรพบแพทย์ปีละหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าเราต้องไปตรวจมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมตรวจความหนาแน่นของกระดูกตรวจคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์อะไรพวกนี้นะฮะไขมันในเลือดเนี่ยสำคัญนะครับหมายถึงคนที่ไม่เป็นวัยทองก็ต้องควรไปตรวจด้วยถูกไหมคะถูกครับแต่ถ้าคนเป็นแล้วเนี่ยควรตรวจควรจะจำเป็นมากกว่าด้วยตรวจให้ละเอียดแพทย์เขาจะรู้เองเพราะว่าทางแพทย์เขามียาฮอร์โมนเขาเสริมตัวไหนตัวไหนก็อยู่ที่ดุลนี้ของแพทย์บางท่านถ้าเป็นไพทองไปแล้วเสริมฮอร์โมนด้วยมีฮอร์โมนมีฮอร์โมนชนิดอินทนิดทาแล้วมีควบคู่กับแคลเซียมด้วยนะฮะแน่นอนฮอร์โมนเปลี่ยนไปแล้วแคลเซียมน่าจะลดลงด้วยใช่ไหมคะทีนี้ลดลงให้ทำให้กระดูกบางกระดูกเปราะกระดูกผุกระดูกพุนล้มไปนี่กระแทกถูกกระแทกก็หักเลยนะครับตรงนี้เป็นการเสี่ยงนะฮะต้องระวังในเรื่องของโรคกระดูกพรุนด้วยใช่ไหมคะสำหรับเพราะคนสูงอายุถ้ากระดูกพรุนพวกนี้มีปัญหาแล้วมันจะไม่เดินไม่กลับล้มไปนี่อาจจะไม่ได้เดินนะฮะใช่ไหมฮะเพราะว่าฝ่าจะสมานนี่ใช้เวลาเป็นปีๆครับถูกไหมครับไม่เหมือนเด็กๆนะอาจารย์เด็กๆนี่คือเราเป็นแผลนะคะกระดูกหักหายเร็วมากสมานเร็วแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยใช้เวลานะอันนี้ถ้าทำให้ผิวแห้งด้วยนะเป็นแผลง่ายด้วยนะคนที่เป็นวัยทองอ่ะผิวแห้งผมนี่ผมร่วงไหมคะร่วงหยาบก้านแห้งไม่จะไม่ดกดำเงางามนะคือถ้าเกิดว่าผมดกดำเงางามเนี่ยจะเหมือนมีน้ำมันไปหล่อเลี้ยงแล้วเคลือบอยู่ใช่ไหมครับแล้วถ้ารับประทานหมอเขาจะให้ดูเราก็สังเกตว่าผมเราดกดำไหมผิวเราใบหน้าเราจะมีน้ำมีนวลขึ้นไหมผิวเราเต่งตึงขึ้นไหมถ้าอันนี้มันตามที่ผมพูดนี่ก็ชี้แสดงว่าฮอร์โมนอันนี้ช่วยได้นะครับเป็นมีความจำเป็นไหมคะที่จะต้องได้รับฮอร์โมนเสริมในทุกคนหรือเปล่าแต่ว่าเฉพาะบางคนเท่านั้นคะก็อยู่ที่ดุลยพินิจของเดี๋ยวแพทย์เขาจะจัดให้ว่าต้องลองมาปรึกษาคุณหมอดูนะคะใช่อย่างชนิดทานหรือชนิดทานะแล้วก็มีสองอย่างอย่างอาจารย์กับภรรยานี่รับฮอร์โมนเพิ่มไหมคะหรือว่าไม่ได้รับแสดงว่าไม่ได้มีปัญหาคือเขาไม่มีเขาก็ตรวจแต่ว่าไม่พบอะไรคุณหมอก็เลยไม่ต้องให้เพิ่มตรงนี้นะคะก็ไม่ได้จำเป็นว่าคุณอยู่ในวัยทองแล้วจะต้องเสริมฮอร์โมนเข้าไปแล้วแต่บางท่านที่สำคัญคือต้องปรึกษาแพทย์ดูนะคะแต่ต้องตรวจมะเร็งตรวจรายละเอียดเลยเนาะตรวจไขมันในเลือดอะไรพวกนี้นะฮะตรวจความหนาแน่นของกระดูกอันนี้หลักๆ3อย่างนะครับเอาละค่ะช่วงนี้พักกันครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับแนวทางในการรักษาอาการวัยทองสักครู่กลับมาค่ะ